สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกล้วยเชื่อมแดงกันค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสูตรนี้สามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปทำตามคลิปกันได้เลยค่ะส่วนผสมพี่ก็แปะไว้ให้หมดแล้วนะคะ